าดูกันนะครับว่าวันนี้การไปรับลูกของพวกเราสองคนไปทั้งโรงเรียนเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณพ่อโจ๊กโซคูมารับลูกหลังเลิกเรียนทั้งทีจะให้ธรรมดาได้ยังไงล่ะคะงานนี้ก็จัดหนักจัดเต็มมีช็อกช็อกช็อกเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะจริงๆวันนี้ผมพาเผื่อนมาแกล้งลูกด้วยพาเผื่อนคุณสำเนียงยังไงวะผู้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใช่แล้วครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้การไปรับลูกของพวกเราสองคนอ๋อไม่ใช่ลูกของผมสองคนนะโกโก้มีความสุขมากวันนั้นได้คุยกับพ่อเลยไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงมากโดยในวิดีโอดังกล่าวคุณพ่อโจ๊กโซคูก็ได้ชวนเพื่อนสนิทป๊อปปองกูลมารับลูกสาวน้องยี่หวาที่โรงเรียนแต่ระดับพ่อโจ๊กชวนเพื่อนป๊อปมารับลูกทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะงานนี้ก็เลยส่งสีภรรยาได้คุยลูกสาวเพื่อให้เหยื่อตายใจซะก่อนพอน้องยี่หวาเริ่มตายใจแล้วไม่ได้มีท่าทีสงสัยอะไรจึงถึงเวลาเซอร์ไพรส์แล้วค่ะงานนี้พ่อโจ๊กกับลุงป๊อปจึงถือไมค์และลำโพงเดินร้องเพลงเลี้ยงส่งที่เป็นเพลงฮิตของโจ๊กโซคูในอดีตมาแต่ไกลเพื่อมารับน้องยี่หวาที่นั่งอยู่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนกลับบ้านโดยทันทีที่น้องยี่หวาได้ยินเสียงดังกล่าวก็ถึงกับช็อกหนักไปเลยค่ะเพราะว่ารู้ตัวทันทีว่าพ่อโจ๊กต้องแกล้งแน่เลยแต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเพราะว่าลุงป๊อปก็มาร่วมขบวนการแกล้งด้วยทำเอาบรรดาแฟนคลับได้เห็นคลิปดังกล่าวถึงกับเข้ามาคอมเมนต์หากันใหญ่พร้อมกับแซวน้องยี่หวาแบบขำๆว่าทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวพ่อกับลุงก็โตแล้วมีพ่อแบบโจ๊กลูกๆไม่เหงาแน่นอนจะเอ็นดูหลานหรือสงสารเพื่อนดีนะขณะที่ป๊อปปองกูลก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงหลานยี่หว่าว่าคือหลานเจอหน้าครั้งแรกทับใจสุดๆด้านโจ๊กโซคูก็เข้ามาตอบกลับคำๆว่าประทับใจไปอีกนานครับโอ้ยทุกคนค่ะตอนนี้แอดก็ไม่ไหวแล้วค่ะดูคลิปของพ่อโจ๊กกับลุงป๊อปไปหัวเราะไปจนท้องแข็งไปหมดแล้วเรียกว่ามีโจ๊กโซคูที่ไหนความฮาบังเกิดที่นั่นจริงๆเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ